กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงขวัญจิราสิบหมื่นหรือน้องแพมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งน้องแพมเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะยากจนครอบครัวพ่อและแม่ของน้องแพมแยกทางกันทิ้งให้น้องแพมต้องมาอาศัยอยู่กับลุงลุงเองเป็นคนชอบดื่มสุรามีอาการเมาไม้ในแต่ละวันสภาพที่อยู่อาศัยก็ไม่ค่อยดีนักสุดโทมไม่เป็นสัดส่วนน้องแพมเองต้องนอนกับลุงในมุ้งเดียวกันบางวันลุงยังไม่กลับก็จะไม่มีเงินมาซื้อข้าวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในบางครั้งน้องแพมเองก็อยากจะเจอหน้าพ่อและแม่อีกสักครั้งแต่คงเป็นไปได้ลำบากเพราะพ่อและแม่ไม่เคยติดต่อน้องแพมอีกเลยแม้แต่นิดเดียวอนาคตของน้องแพมนั้นคิดไว้ว่าอยากจะเป็นครูในอนาคตก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้สักแค่ไหนเพราะทุกวันนี้แม้แต่ที่อยู่อาศัยยังไม่สู้จะดีนักมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมซิงเจียยูอีซิงนี่พวกชายขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองตลอดปีครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่